สรุปการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่และ Apple Watch Series 4ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยเริ่มงานเปิดตัวมากับ Apple Watch Series 4ที่ต้องบอกว่าดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะคล้ายเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือสวยงามขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่ามีการปรับหน้าจอให้มีการชิดขอบมากขึ้นเพิ่มพื้นที่ได้มากกว่าเดิมถึง 30% เลยครับใส่ฟีเจอร์เสริมเข้าไปอีกเพียบนะครับผมโดยจุดเด่นหลักๆที่ทำให้คนชื่นชอบกันก็ได้แก่การตรวจจับการล้มเมื่อไหร่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปหาคนที่เราตั้งค่าเอาไว้ทันทีหรือจะสามารถตรวจวัดค่า ECG สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยจะมีความจำเป็นมากๆไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลก็สามารถได้ค่านี้มาครับโดย Apple Watch เนี่ยจะยังมีหน้าปัด2ขนาดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีให้เลือกได้ระหว่าง Wi-Fi หรือว่า Cellular ตามเดิมครับแล้วต่อมานะครับก็เป็นการเปิดตัว iPhone ที่มี3รุ่นตามข่าวลือเลยก็ได้แก่ iPhone XS iPhone XS Max และ iPhone XR ครับโดย iPhone XS เนี่ยลักษณะภายนอกเนี่ยจะเหมือนกับ iPhone X เป๊ะๆเลยเรียกว่าสามารถใช้เคสร่วมกันเลยก็ว่าได้ครับขนาดหน้าจอ 5.8 นิ้วความละเอียดระดับ QHD Plus และเซ็นเซอร์ต่างๆที่ยังคงมีมาให้ครบเหมือนกันหมดนะครับโดยจุดหลักที่ถูกยกขึ้นมาพูดถึงมากๆเนี่ยก็คือ CPU A12 Bionic นะครับทำงานได้รวดเร็วดีกว่าเดิมเยอะมีตัวประมวลผล AI ใส่เข้ามาและกล้องก็จะมีการเพิ่มเรื่องของ Machine Learning หรือว่า AI เนี่ยเข้าไปด้วยนะครับสามารถถ่ายภาพและปรับแต่งออกมาได้สวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกสามารถถ่ายภาพย้อนแสงได้เทพยิ่งขึ้นกับ Smart HDR หรือว่าจะเป็นภาพหน้าชัดหลังเบอร์ที่สามารถปรับเพิ่มเติมหลังถ่ายได้ด้วย Depth Control นะครับการถ่ายวิดีโอที่บันทึกเสียงเป็นสเตอริโอรวมถึงแบตที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเรียกว่ายังคงความเป็นรุ่น S นะครับผมที่เน้นปรับสเปคให้พัฒนาขึ้นเล็กน้อยตามสไตล์ของรุ่นขั้นปีเช่นเดิมเลยครับส่วน iPhone XS Max เนี่ยจะเป็นเหมือนรุ่น Plus ที่ขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มความละเอียดนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มแบตเข้ามาให้ใหญ่ขึ้นส่วนฟีเจอร์แล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับ iPhone XS เป๊ะเลยครับสำหรับตัวใหม่เนี่ยอย่าง iPhone XR นะครับผมจะลงไปอุดช่องว่างช่วงราคา iPhone 8เดิมที่ไม่มีการทำ iPhone 8S หรือว่า iPhone 9มาต่อนะครับภาพรวมของ iPhone XR เนี่ยก็คือ iPhone XS ที่ลดสเปคลงนะครับผมมีการใช้ CPU เหมือนเดิมฟีเจอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้เหมือนกันครับจะมีในเรื่องของหน้าจอที่ด้อยลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีการเลือกใช้เป็นแค่ LCDซึ่งจะมีความละเอียดระดับ HD เท่านั้นนะครับคอนทราสต์ของสีดำก็จะน้อยกว่าแบบเรียกว่าเทียบกับตัว iPhone XS ไม่ได้เลยรวมถึงถูกถอดเอา 3D Touch ทิ้งไปอีกด้วยครับส่วนกล้องเนี่ยก็จะใส่มาให้เพียงแค่กล้องเดียวเท่านั้นด้วยความละเอียดที่เท่ากับ iPhone XS นะครับแต่ทาง iPhone ก็มีการย้ำว่าสามารถถ่ายภาพบุคคลออกมาได้สวยอยู่ดีแม้จะมีเพียงแค่กล้องเดียวก็ตามจุดเด่นที่สุดของตัว iPhone XR เนี่ยน่าจะอยู่ที่แบตอึดนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า iPhone 8 Plus เนี่ยถึงชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือการรองรับ2ซิมที่หลายคนรอคอยนะครับผมแต่สำหรับรุ่นที่ขายบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นรุ่น Global Version นะครับซึ่งจะเป็นการใช้2ซิมแบบ eSIM บวกกับ Nano SIM นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปราคาของทั้ง4ตัวกันนะครับผมก็จะเป็นไปตามนี้เลย Apple Watch รุ่น GPS เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นที่$399นะครับและรุ่น Cellular เนี่ยจะเริ่มต้นที่$499ครับส่วน iPhone XR เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่$749เริ่มวางขายวันที่26 ตุลาคมนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราคาดการราคาไทยเริ่มต้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณราวๆ 31,000 บาทนะครับแพงขึ้นจากตอน iPhone 8เนี่ยราว 2,000 บาทส่วน iPhone XS เนี่ยจะเริ่มต้นที่$999นะครับเริ่มเปิดให้พรีออเดอร์วันศุกร์นี้14 กันยายนคาดการราคาไทยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆ 40,000 บาทเท่าๆกับตอนที่ iPhone X เปิดตัวเข้าไทยปีที่แล้วนะครับและ iPhone XS Max เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่$1,099นะครับเริ่มเปิดให้พรีออเดอร์วันศุกร์นี้เช่นเดียวกันโดยราคาคาดการของไทยเนี่ยน่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ 44,000 บาทครับโดยรุ่นที่แพงที่สุดของ iPhone XS Max ที่หน่วยความจำ 512GB เนี่ยราคาน่าจะมีพุ่งเกิน 50,000 บาทไปเลยแน่นอนครับทั้งหมดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แพงขึ้นอีกล้วนๆไม่มีตัวราคาประหยัดอย่างที่หลายคนหวังเอาไว้นะครับโดยราคาและวันวางจำหน่ายเนี่ยจะต้องเป็นของกลุ่มประเทศแรกที่ได้ขายนะส่วนไทยยังไม่มีข้อมูลออกมาว่าเป็นเมื่อไหร่อย่างไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นเทียร์3พร้อมขายปลายเดือนตุลาคมเช่นเดิมครับและอย่างที่เห็นตามภาพนะครับผมว่ารุ่นเก่าหลายตัวเนี่ยจะมีการปรับลดราคาลงไปเมื่อรุ่นใหม่มายกเว้นก็แต่ iPhone X เนี่ยจะถูกออกจากตลาดไปเลยทันทีนะครับใครเล็ง iPhone X เอาไว้ก็ลองดูเผื่อจะได้ราคาที่เหมาะสมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ย iPhone XS กับ iPhone X เนี่ยแทบจะไม่จำเป็นต้องอัปเกรดอะไรขนาดนั้นครับผมส่วนใครเล็งจะใช้ตัวไหนอย่างไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะรวมถึงฝากกดไลค์กด Subscribe Channel ของเราไว้ด้วยครับผม
มันมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone 10เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันต่อไปแน่นอนครับผมสวัสดีครับ